หรือไม่สเตฟานปีเตอร์องเซลครองสถิติเป็นแชมป์ดาก้าแลนรี่มากที่สุดทั้งแชมป์มอเตอร์ไซค์6สมัยและแชมป์ประเภทรถยนต์อีก5สมัยในช่วงที่2ของรายการนะครับเราไปคุยกันเรื่องของกีฬาอื่นๆกันบ้างครับแต่เริ่มแรกเราไปดูพาดหัวข่าวของสื่อออนไลน์ครับว่าในรอบวันที่ผ่านมานั้นมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับเรื่องแรกครับเราหยิบมาฝากจาก ESPN ครับเป็นเรื่องของก็รายงานเนี่ยนะครับว่า NBA.com เล่นข่าวว่าโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั้นต้องเจอกับข่าวร้ายครับเมื่อเควินดูรันต์บาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าขวาครับต้องพักนาน 6-8 สัปดาห์จากการเปิดเผยของทีมนั้นระบุว่าฟอร์เวิร์ดรายนี้บาดเจ็บระหว่างซ้อมครับและผลการตรวจปรากฏว่าเขามีอาการหนักเลยนะครับนั่นก็คือกระดูกฝ่าเท้าแตกครับตัวที่แซมเพรสติครับผู้จัดการทีมทั่วไปเปิดเผยว่าเขาจะต้องผ่าตัดและพลาดการลงสนาม 6-8 สัปดาห์ครับไปดูของ BBC Sport นะครับลุยส์แฮมิงตันครับเจ้าตัวก็ขอทิศแชมป์ให้กับชูเบียนคี่นักขับชาวฝรั่งเศสจากค่ายมารัสเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันในสเตทเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่เจอร์มานีสกลางปีนะครับซึ่งเรื่องนี้แฮมิงตันบอกว่าเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเบนคี้แล้วก็ขอให้การขับเคลื่อนของบรรดานักแข่งทุกคนส่งผลให้เขาหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับนอกจากนี้แล้วนักแข่งทุกคนก็ยังยืนหลังป้ายอวยพรเพื่อให้กำลังใจกับเบนคี้พร้อมกันทั้งหมดด้วยครับส่วนผลการแข่งขันในสเตทที่รัสเซียนี้ก็ทำให้แฮมิงตันตอนนี้เนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงครับคว้าแชมป์มาแล้ว4สนามติดต่อกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จแน่นอนแล้วก็คือต้นสังกัดของเจ้าตัวครับทีม Mercedes การันตีแชมป์โลกประเภททีมผู้สร้างไปแล้วส่วนคะแนนสะสมรวมประเภทนักขับลุยส์แฮมิงตันตอนนี้ก็นำหน้าริโก้ รอสเบิร์กห่างออกไปนิดนึงนะครับจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะผลการแข่งขันรายการสำคัญเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะไปติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับเรื่องแรกครับเรามาดูของความสำเร็จของนักเทนนิสรุ่นเก่าอย่างโรเจอร์ฟอดเดอร์ก็ยังมีทีเด็ดส่งท้ายปลายฤดูกาลเนี่ยครับอดีตมือหนึ่งของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปคว้าแชมป์ที่เซี่ยงไฮ้เป็นสมัยแรกได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะครับในการแข่งขันรายการเซี่ยงไฮ้โรเวกมาสเตอร์ 1,000 คะแนนนะครับโดยที่เจ้าตัวก็สำหรับรายการนี้จริงๆไม่ค่อยถูกโฉลกกับเฟเดอร์เท่าไหร่ก่อนนี้เคยทำผลงานดีที่สุดก็คือเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ไปแพ้กับแอนดี้เมเร่เมื่อปี2010เข้าชิงอีกครั้งในปีนี้โดยเฉพาะในรอบรองชนะเลิศเจ้าตัวหักด่านนวัคยอคอวิชมือหนึ่งของโลกมาได้ด้วยนะครับก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเจอกับคู่แข่งที่เบาลงหน่อยก็คือเชลซีมงคู่แข่งจากฝรั่งเศสแล้วก็เฟเดอร์โชว์ความเหนียวแน่นความนิ่งในการดวลไทเบรกชนะไปทั้ง2เซตเลยนะครับเซตแรกชนะ 7-6 ไทเบรก 8-6 แล้วก็เซตที่2ชนะ 7-6 ไทเบรก7-2 ครับเจ้าตัวบอกว่าสัปดาห์นี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากครับที่ตั้งแต่ผ่านรอบแรกมาได้ยังบุดวิดหลังเนี่ยต้องเซฟรอดหนีความตายมาได้ยังบุดวิดด้วยการเซฟถึง5แมตช์พอยต์เลยด้วยและสุดท้ายเนี่ยก็จากจุดแรกกลายเป็นทำให้เขาต่อระยะมาได้จนถึงการคว้าแชมป์ไปเลยด้วยครับและในสัปดาห์นี้นอกจากแฟนๆเทนนิสชาวสวิตจะได้รับข่าวดีเรื่องเฟเดอร์กลับมาคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์ได้สำเร็จแล้วพวกเขาก็ยังมีข่าวดีเพราะว่าคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงหลังอย่างสตานิสลาฟวาวรินกาตอนนี้ก็ถือว่าผลงานดีพอที่จะการันตีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ส่งท้ายปลายปีก็คือ ATP World Tour Final ที่สนาม O2 Arena ครับสำหรับรายการ ATP World Tour Final ก็ยังได้รับสิทธิ์จัดที่ลอนดอนเหมือนเดิมประเทศอังกฤษนะครับก็จะทัวร์นาเมนต์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายนนี้แล้วก็จะเป็นการคัดเอา8นักเทนนิสที่คะแนนสะสมดีที่สุดของปีนี้เข้าไปลงแข่งกันซึ่งสถานการณ์มาถึงณเวลานี้เหลือรายการให้เก็บคะแนนกันไม่เยอะแล้วก็มีได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งที่การันตีได้เข้ามาเล่นใน ATP World Tour Final แบบ 100% ก็คือมืออันดับ1ของโลกครับโนวัคจอคอวิชอันดับ2ของโลกตอนนี้เป็นโรเจอร์เฟเดอร์นะครับอันดับ3ราฟาเอลนาดาลและ4คือสตานิสลาฟวาวรินกาเพราะนั้นเหลืออีก4ที่เท่านั้นที่จะต้องแย่งชิงสิทธิ์ไปเล่นในรายการ World Tour Final นะครับก็
มีลุ้นหลายหลายคนนะครับตอนนี้คะแนนอันดับ5เป็นของเคนิชิโกริครับนักเทนนิสญี่ปุ่นที่ฟอร์มกำลังดีมากๆเลยครับมีมารินชิริสด้วยนะครับตามมาด้วยโทมัสเบอร์ดิตแล้วก็มีรอสลาวนิกที่อยู่ในอันดับ5ถึง8พวกอันดับ9 10 11อย่างดาวิดเฟเรอันดี้เมเร่กรีกอร์ดิมิทรอฟหรือไปถึงอันดับ12โจวินเฟรดซงก้าพวกนี้ก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องพยายามลุ้นแชมป์ให้ได้ในช่วงท้ายๆนี่คือคะแนนที่เราอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับหลังจากพ้นทัวร์นาเมนต์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะฮะจากเทนนิสครับเราไปดูเรื่องของจักรยานยนต์2ล้อกันบ้างครับ MotoGP ครับก็ปรากฏว่ามาร์คมาร์เกสนั้นการันตีแชมป์โลกสมัยที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาร์คมาร์เกสนักบิดทีม Repsol Honda ครับการันตีแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จครับแม้จบที่อันดับที่2ในการแข่งขัน MotoGP สนาม15ของฤดูกาล2014ครับรายการ Genesis Grand Prix ที่สนามโมเตกิประเทศญี่ปุ่นครับมาเกสที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก MotoGP อายุน้อยที่สุดครับด้วยวัยเพียง20ปีเมื่อฤดูกาลที่แล้วเวลานี้สามารถการันตีแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จครับพร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งอายุน้อยที่สุดที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับด้วยวัย21ปีครับแม้ว่าจะจบการแข่งขันที่อันดับ2ในศึกเจมิสกังปรีโดยแพ้ให้กับคอร์เก้ลอเรนโซครับคู่แข่งจากทีมโมบิสตายามาฮ่าที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา42นาที21.259วินาทีไปเพียงแค่ 1.638 วินาทีครับซึ่งวาเลนติโนรอสซี่จากทีมโมวิสตายามาฮ่านั้นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลาตามหลังแชมป์ 2.602 วินาทีครับตอนนี้มาเกสเนี่ยมี312แต้มครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างรอสซี่ถึง82แต้มครับคว้าตำแหน่งแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จครับหลังจากเหลือการแข่งขันอีกเพียง3สนามสุดท้ายที่ออสเตรเลียมาเลเซียและบาเลนเซียที่สเปนนะครับก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงมาเกสได้แชมป์แน่มันจบแล้วครับเจ้านายนะฮะดูอันดับสักนิดนึงนะครับมาเกส312รอสซี่230เปโดซ่า220นะครับฮอเกลอนโซ227แล้วก็อันเดรียดาวิซิโอโซจากดูคาติ153มาเกสก็บอกว่ามันน่าทึ่งมากครับที่ใช้เวลาเพียง2ปีใน MotoGP เขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากมายขนาดนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานครอบครัวและแฟนๆที่คอยผลักดันและให้กำลังใจมาตลอดจนทำให้เขามีชีวิตเหมือนฝันแบบนี้ครับสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นรายการออสเตรียนกลางปีครับที่สนามฟลิปไอแลนด์ระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมนี้ครับประธานการแข่งขัน MotoGP ก็น่าจะเป็นการปิดฤดูกาลได้เพอร์เฟกต์เพราะว่าปลายปีก็จะไปจบฤดูกาลกันที่บาเลนเซียที่สเปนพอดีเลยนะครับก็เจ้าตัวสุดยอดมากนะครับแชมป์10สนามแรกก่อนที่มาปล่อยๆหน่อยในช่วง 3-4 สเตจหลังๆนะครับส่วนเรื่องของการฟุตบอล NFL นะครับเราไปติดตามหลังเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยที่เดมาร์โกเมเร่รันนิ่งแบ็คของ Dallas Cowboys เจ้าตัวนั้นทำสถิติวิ่งเกิน100หลาใน6เกมรวดนะครับแล้วตอนนี้สถิติของเมเร่ไปทาบกับสถิติของจิมบราวน์ซึ่งเคยทำไว้ตั้งแต่ปี1958นะครับซึ่งฟอร์มแบบนี้ของเดมาร์โกเมเร่นั้นก็ช่วยต้นสังกัดบุกชนะซีแอตเทิลซีฮอคครับแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดถึงถิ่นเซนจูรี่ลิงค์พาร์คในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL Regular Season นัด Sunday Night ครับเมเร่ที่เกมนี้เนี่ยเจ้าตัวได้ถือบอลถึง29ครั้งแล้วก็ทำระยะรวมได้115หลานะครับบวกกับมีการช่วยทีมทำทัชดาวได้ในช่วง 3.16 นาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่จะมีแดนไบลี่ครับเพื่อนร่วมทีมเตะฟิลโกระยะ31หลาในช่วงที่เหลือเวลา 1.09 นาทีสุดท้ายแล้วก็ช่วยนำคาวบอยส์เอาชนะซีฮอคส์ไปด้วยสกอร์30-23คะแนนตอนนี้ทำให้ทีมของเจ้าตัวนั้นคาวบอยส์เก็บสถิติชนะเป็นนัดที่5ติดต่อไปแล้วแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยครับที่พวกเขาออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยสถิติสวยหรูครับชนะ5แพ้1เกมนับตั้งแต่ปี2007จบเกมนี้ครับเจอร์รี่โจนส์เจ้าของทีมคาวบอยส์บอกว่าเกมนี้เป็นชัยชนะของเจสันการ์เรตเฮดโค้ชของทีมเนื่องจากว่าการ์เรตเป็นโค้ชที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับทีมนี้อย่างแท้จริงด้วยนะครับไปดูคอมเมนต์ของผู้แพ้บ้างครับพีทคารอลหัวหน้าโค้ชของซีฮอคส์ก็บอกว่าเกมนี้คู่แข่งของเขาเล่นได้ดีจริงๆเล่นได้ตามแผนทุกอย่างเลยด้วยซึ่งต่างจากทีมของพวกเขาที่สุดท้ายเล่นผิดพลาดกันเองเล่นไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้เลยนะก็เป็นเหตุผลปัจจัยง่ายๆที่ทำให้มีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับ Sunday Night นี่ก็มี Jacksonville Jaguars แพ้ Tennessee Titans 14-16 ครับ Baltimore Ravens ชนะ Tampa Bay Buccaneers
ขาดลอยครับ48-17 Denver Broncos ชนะ New York Jets 31-17 Detroit Lions ชนะ Minnesota Vikings 17-3 ครับ New England Patriotsชนะ Buffalo Bills 37-22 Carolina Panthers กับ Cincinnati Bengals คู่นี้เหนียวนะครับต่อเวลาแล้วก็ยังเสมอกันที่37-37คะแนน Pittsburgh Steelers ครับแพ้ Cleveland Browns ไป10-31 Green Bay Packers ชนะ Miami Dolphins 27-24 San Diego Chargers ชนะ Oakland Raiders 31-28 Washington Redskins ครับแพ้ Arizona Cardinals 20-30Chicago Bears ชนะ Atlanta Falcons 27-13 และ New York Giants แพ้ Philadelphia Eagles 0-27ครับยังมีเรื่องของกีฬาอื่นให้ได้ติดตามกันนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับวอชิงตันวิซาร์ดเปิดถิ่น Verizon Center เอาชนะ Detroit Pistonsคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงปรีซีซั่น2014เพิ่มสถิติชนะเป็นเกมที่3และแพ้1เกมรั้งที่4ของสายตะวันออกขณะที่ Detroit Pistons รั้งอันดับที่6โดยสถิติแพ้เป็นเกมแรกชนะ2เกมเกมนี้อันเดรดัมมอนเซนเตอร์ของ Pistons เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุด21แต้ม7รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์แบสมุมนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Fly.com Open ที่สนามซิลเวอราโดคันที่คลับนอร์ทในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแม้รอบสุดท้ายแบสมุนจะตีเกิน1โอเวอร์พาแต่ยังมีสกอร์รวม15อันเดอร์จึงเอาชนะอันดับที่2อย่างสตีเวนโบวิทคู่แข่งจากออสเตรเลียไป2สโตรกอเล็กซานเดอร์เลวีนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการโปรตุเกสมาสเตอร์ที่สนามโอชินิโกวิกตอเรียกอล์ฟคลับในเมืองวิลามูราประเทศโปรตุเกสภายหลังจากมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้แข่งขันได้เพียง2รอบเลวีผู้นำในรอบที่2จึงเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างนิโคลัสโคแชตจากเบลเยียมไป3สโตรกนี่คือเรื่องของกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามบทสรุปหลังเกมครับของศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับที่13ตุลาคมปี1977เป็นวันคล้ายวันเกิดของอันโตนิโอดีนาตาเล่อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีปัจจุบันเขาเล่นให้กับสโมสรอูดิเนเซ่